สวัสดีครับผมริวจาก Air Max Dojo นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าอูเดะฮิชิกิอูเดะกาตาเมะนะครับอยู่ใน Air Max Dojo เลเวลที่3ท่าที่3นะครับเดี๋ยวเราเป็นไงเดี๋ยวเชิญรับชมได้เลยนะครับสำหรับท่านี้นะครับเราจะฝึกโดยการให้หุ่นชันเข่าแล้วเรานั่งไว้นั่งอย่างนี้นะครับนั่งที่แบบเป็นคนกันนะครับท่านี้เราจะเริ่มง่ายๆเลยก็คือเราจะดึงมือนี้มานะครับเอาสองมือช่วยกันดึงจะได้ดึงง่ายๆนะครับดึงมาอย่างนี้เสร็จปั๊บพอเขาค้ำมือนี้เขาค้ำไปแล้วนะครับมือนี้เขายังเหลืออยู่เราเอามือซ้ายของเรายกขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมยกขึ้นมาอย่างนี้ช้าๆแล้วก็มาพาดไว้ที่ไหล่เรานะครับพอคาดไว้ที่ไหล่เราแล้วเราอาจจะถีบให้เขาล้มอีกก็ได้แล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็กดลงอย่างนี้นะครับจนกว่าเขาตบเบาะโอเคกดตรงข้อศอกเขาพร้อมกับถ้าเขายังไม่ไปนะครับให้เราทำอย่างนี้เดี๋ยวผมพาท่านล้มให้ดูเพราะทำกับหุ่นเดี๋ยวหุ่นจะบาดเจ็บได้นะครับก็คือหันไปอย่างนี้นะครับกดไหล่ไปกดไหล่พร้อมดึงไปอย่างนี้คือพอมันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็กดพร้อมเอาไหล่ไปไปนิดเดียวเขาจะตบเบาะแล้วครับโอเคมาดูสถานการณ์หนึ่งนะครับซึ่งก็คือให้หุ่นนอนหงายก่อนครับเราอาจจะล็อกหุ่นอยู่ท่าอะไรก็ได้เป็นท่าอาจจะเป็นท่านี้ก็ได้หรือว่าท่าอะไรแล้วสมมติเขาเหลือแขนหนึ่งไว้แล้วสมมติเขาเป็นคนดิ้นเก่งมากใช่ไหมครับเขาดิ้นขึ้นมาทางนี้นะครับเขาดิ้นขึ้นมาทางนี้แล้วมันจะหลุดแล้วใช่ไหมครับซึ่งแรงของตัวของเขามันหมุนมาทางนี้อยู่แล้วเราก็ตามแรงเขาเลยครับแต่ว่าเอามือสองมือนี้จับไว้ตรงไหล่เขาพร้อมกับเอาข้อศอกเอาเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ทำลมอะครับที่เป็นอย่างนี้ครับทำไปพร้อมกันมันก็จะหักไปแล้วนะครับแค่นี้เองท่านี้ใช้ง่ายมากเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ